สวนเริ่มเสียงดังอีกแล้วเข้าใจว่ามีคนพักอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าถ้าเกิดมันมารบกวนคนอื่นไปที่อื่นดีกว่าเพราะมันเป็นที่จอดรถมันใช้เนื้อที่ผิดคนอื่นจะมาจอดข้างๆเนี่ยแจ้งไปหลายครั้งเขาต่ำลงตอนนี้มันเริ่มเสียงดังอีกแล้วทำไมไม่ย้ายไปข้างหน้าสวนที่มันไม่รบกวนมันไม่มีบ้านอยู่ตรงนั้นตรงนี้มันมีบ้านเยอะแยะเป็นคอนโดแล้วก็มันรบกวน6 โมงถึง 6 โมง 45